สวัสดีค่ะขิงนะคะแม่ขิงนะวันนี้แม่ขิงนะคะจะมาทำนะคะ เค้กนมสดฮอกไกโดนะคะให้ดูกันเนาะว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างนะคะก็ทำง่ายๆนะคะเนื้อเค้กตัวนี้จะค่อนข้างนุ่มนะคะถึงแม้แช่ในตู้เย็นนะคะแต่เราก็มาแนะนำส่วนผสมกันนะคะอันนี้นะคะก็คือแป้งเค้กนะคะนมสดฮอกไกโดนะคะตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนี่คือนมสดฮอกไกโดนะคะเนยจืดนะคะน้ำตาลทรายเกลือนะคะ HP นะคะแล้วก็สุดท้ายไข่สดค่ะ5ฟองนะคะเบอร์0นะคะตัวนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำนะคะว่าทำยังไงบ้างเนาะขั้นแรกนะคะเราก็ต้องตีนะคะไข่กับน้ำตาลนะคะให้ขึ้นฟูนะคะเป็น3เท่าเลยนะคะเดี๋ยวเอาขยับเครื่องนิดนึงนะคะแล้วก็เอาต้อไข่ใส่โถก่อนนะคะทั้งหมด5ฟองค่ะก็เอาไข่ใส่โถนะคะตามด้วยนะคะลืมเลยน้ำตาลทรายนะคะแล้วก็เกลือไปเลยนะคะแล้วก็ตีให้ขึ้น3เท่านะเกลือนะคะตรงปลายตะกร้อนะคะนี่คือ SP นะคะปลายไปแบบนี้นะคะที่หัวตะกร้อเลยนะมาตีกันเลยค่ะตีก็ใช้นมธรรมดาได้เลยถ้าเกิดหาซื้อตัวนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่ารู้สึกว่าหาซื้อได้ที่เจอเนี่ยก็คือแมคเวลูกับท็อปที่แบบใหญ่ๆนี้เป็นถึงจะมีตัวนี้ก็เดี๋ยวเราจะใส่นมนะคะนมนี่อุ่นนะคะค่อยๆใส่นะคะถ้าสมมติตัวเค้กยุบไม่เป็นไรนะคะค่อยๆใส่ไปนมอุ่นนะคะค่อยไปทางร้อนนิดนึงนะคะแล้วก็เปิดสปีดสูงอีก2นาทีนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะใส่แป้งเนาะเดี๋ยวเราใส่แป้งนี้ร่อนไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวค่อยๆใส่แป้งลงไปนะคะพอใส่แป้งหมดแล้วก็จับเวลานะคะแบบระดับกลางอีก5นาทีนะคะตั้งเวลาเดี๋ยวนะเดี๋ยวแป๊บนึงก็เดี๋ยวเรามาใช้ใบพายนะคะดูทีเนาะว่ามันถึงก้นไหมนะคะแล้วส่วนตัวเตาอบเราก็ต้องเปิดวอร์มมาแล้วนะคะประมาณ20นะคะนาทีอ่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราค่อยๆใส่เนยอันนี้เป็นสปีดต่ำนะคะค่อยๆใส่เนยไปทีละช้อนนะคะถ้าใส่เร็วเกินไปนะเนื้อขนมจะเป็นไตนะคะอีก2นาทีแล้วก็เปิดสปีดต่ำนะคะเพื่อไล่ฟอยล์ไก่1นาทีนะคะแล้วเราเดี๋ยว มาใส่พิมพ์นะคะพิมพ์นี้เราก็ทำไว้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะอันนี้เตาอบเราก็เปิดรอไว้แล้วนะคะที่อุณหภูมิ170ถึง175องศาก็คือแล้วแต่เตานะคะบ้านใครบ้านมันเนาะเตาที่บ้านไม่ขิงค่อนข้างจะแรงนิดนึงเอา70 170พอนะคะไฟบนล่างนะคะไม่ได้เปิดพัดลมนะคะใช้เวลาอบอะค่ะประมาณ20ถึง25แล้วแต่พิมพ์ผ้าอย่างเงี้ยจะประมาณสัก30นาทีได้แต่ถ้าเกิดสมมุติเป็นถาดสี่เหลี่ยมอะค่ะ
ก็ประมาณสัก 20-25 นาทีนะคะครบแล้วเดี๋ยวเราก็เอาเค้กขึ้นกันก็เทใส่พิมพ์นะคะเวลาแล้วนะคะเมื่อกี้ก้อนใหญ่แล้วออกไปแล้วนะคะเดี๋ยวนี้เป็นก้อนเล็กนะคะที่เราทำไว้เนาะก็นี่เลยนะคะโอเคนี่นะคะเดี๋ยววางก่อนมีหลายอันโอเคเดี๋ยวรอให้เย็นนะคะแล้วเราเดี๋ยวทำครีมแต่งหน้ากันนะคะก็ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราผสมครีมนมสดฮอกไกโดกันนะคะส่วนผสมมีอะไรบ้างนะคะอันแรกนะคะเป็นนมสดฮอกไกโดนะคะน้ำตาลทรายนะคะไข่แดงนะคะแป้งข้าวโพดแล้วก็เกลือนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นวานิลานะคะขั้นแรกแล้วก็คือต้องตีนะคะน้ำตาลกับไข่ก่อนนะคะเดี๋ยวนะคะแล้วก็อุ่นนมก่อนนะคะเทไปในนี้นะคะตามด้วยน้ำตาลค่ะก็เดี๋ยวช่วงนี้ก็ตีไปนะคะรอจนนมเดือดนะคะสังเกตก็คือด้านข้างเขาจะมีฟองปุดๆนะคะเป็นอันใช้ได้อันนี้รออีกนิดนึงนะคะแป้งลงไปนะคะแป้งกับเกลือลงไปคนนะคะให้ตัวไข่น้ำตาลแล้วก็แป้งเข้าด้วยกันนะคะเริ่มร้อนแล้วนะคะอุ่นแล้วนะคะอุ่นแล้วนะคะรออีกนิดนึงนะคะมันเข้ากันไหมคะถ้ามันไม่ร้อนมากเนี่ยมันจะไม่เป็นริ่มนะคะดูนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่ไปในหม้อนี้เลยนะคะใช้ไฟกลางนะคะอ่อนไม่รู้ซ้ำนะคะไม่ค่อยเทลงไปนะคะนี่นะคะแล้วก็กดเข้าไปอย่างนี้นะคะให้เขาเย็นตัวนะคะต่อไปนะคะเราก็มาตีนะคะครีมฮอกไกโดก่อนนะคะอันนี้ใช้วิปปิ้งครีมนะคะก็ตีความเร็วนะคะสูงเลยนะต้องเย็นนะคะวิปปิ้งครีมนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะที่เราทำไว้ก่อนหน้านี้นะคะเย็นแล้วเนาะโอเคเริ่มแข็งตัวแล้วนะคะนี่นะคะก็เริ่มจะได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ใส่ไอ้ตัวครีมของเราเข้าไปนะคะนี่นะคะมาประมาณนี้นะคะเดี๋ยวใส่เข้าไปสักครึ่งนึงนี่นะคะมาประมาณนี้นะคะเดี๋ยวชิมนิดนึงนะคะได้ละไม่หวานมากนะคะเฉยมาเดี๋ยวเรามาแต่งหน้ากันนะคะตามมาเลยวันนี้ก็จะมีนะคะสตรอเบอรี่นะคะกีวีแล้วก็มะม่วงนะคะเห็นไหมคะลูกเล็กๆน่ารักมากนะคะเหมาะกับเค้กของเรามากเลยนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะเนี่ยเดี๋ยวเรามาทำการสไลด์ก่อนนะคะจะสไลด์หรือไม่สไลด์ก็ได้นะแต่ว่าเราแบบเพิ่มเนื้อสัมผัสนะคะมีดนี่ต้องมีมีดตัดเค้กนะคะมีดธรรมดานี่จะบอกว่าตัดล้อขนมดีแน่นอนนี่ค่ะกระปะลงไปเลยอ
ปังก็ลงไปแบบนี้นะคะของเราเป็นวิปปิ้งครีมสดนะคะไม่ใช่บัตเตอร์นะก็เป็นนะคะเฮกไกโดเค้กฮอกไกโดนะคะค่ะก็ได้เวลาตัดชิมกันแล้วนะคะเค้กมันหอมนะนี่นะคะดูนะคะไม่ได้ใส่ครีมเยอะมากนะคะจะบอกเนื้อเค้กนี่ฟูมากเลยนะคะชิมนะคะดูเนื้อนะคะนี่เห็นไหมคะนุ่มมากเลยนะคะจะบอกว่าเป็นเค้กที่ไม่หวานเลยนะคะหวานนิดๆนะคะสำหรับคนที่ไม่ค่อยชอบความหวานตัวครีมอะค่ะจะเข้ากับผลไม้นะคะเปรี้ยวอมหวานอย่างสตรอเบอรี่นะคะหรือแม้แต่มะม่วงส้มด้วยนะคะค่ะก็ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมนะคะคลิปของแม่ขิงในวันนี้นะคะเค้กนมสดฮอกไกโดนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่ขิงด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ